RTH กลับมาสู่ช่วงที่2นะครับในเวกับไทยแลนด์นะครับเมื่อสักครู่นั้นคือเรียกว่าเป็นหมูแผ่นกรอบนะครับเบิกเนตรตาสว่างนะครับคุณผู้ชมฮะเรามีด้วยกัน3รสชาติด้วยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรสสไปซี่สีแดงสีดำเนี่ยจะเป็นรสหม่าล่าสีชมพูเป็นรสออริจินอลนะครับสีชมพูก็จะเป็นหมูใส่แว่นเนี่ยนะฮะถ้านึกไม่ออกก็ดูรายการตาสว่างนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับ49บาท65กรัมครับซื้อ6ซื้อ5แถม1ครับมีนาคมยังค่าส่งฟรีอยู่นะฮะสั่งไปเลยฮะอันนี้แม่มันเป็นสินค้าอย่างเดียวที่ผม endorse ไม่ได้เพราะไม่ได้ลองอย่างอื่นนี่ลองใช้ลองกินลองทานกันหมดแล้วนะฮะทานไม่ได้แต่ว่าเห็นทุกท่านที่เป็นผู้ร่วมรายการแอบกินหรือเปล่าไม่ได้แอบเลยผู้ร่วมรายการก็ทานกันเนี่ยอุ๊ยบาปเขาก็จะแบบเขาจะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะชื่นชมใช่มั้ยตัวคุณภาพของตัวสินค้านะครับที่กรอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วให้เยอะนะ4มีอะไรเราซื้อได้บ้างพี่49บาทสมัยเนี้ยที่เป็นไม่มีไม่มีนี่อันนี้ถือว่าซื้อได้เลยถือว่าราคาย่อมใช่ใช่แล้วก็ซื้อแจกได้ซื้อแจกได้1 1ซอง49บาท2ซองเราขาย98บาทคือก็คูณ2อ่ะก็คูณ2ใช่ก็คูณ2จนซื้อ3ซื้ออันที่5จนกว่าซื้อ5แล้วถึงจะแถม1นะครับก็ในนี้ก็บอกแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ก็ซื้อ6อ่ะส่วนใหญ่ก็ซื้อ6ครับเพราะว่ามันก็จะได้มันมี3สีไงเขาจะได้2คูณและที่แถมเลือกได้ไหมที่แถมอีกถุงอ่ะเลือกได้ปะโทรไม่รู้ว่ามีให้เลือกผมว่าน่าจะได้นะโทรมาเลือกได้เลือกได้แต่ว่าประเด็นคือว่าถ้าเลือกมันต้องโทรมาเลือกเปล่าโทรยากก็ได้มีคนบ่นต้องขออภัยเสาร์อาทิตย์เราคู่สายเราเหลือน้อยลงคนโทรมาเสาร์ที่เขาก็ครับใช่ถูกต้องครับพี่ชวัฒน์แล้วที่สำคัญนะครับคือว่าถ้ากินไม่หมดเนี่ยถุงนี้จะมีซิปล็อกนะครับนั่นหมายความว่าอากาศอะไรจะเข้าไปเนี่ยมันก็ลำบากขึ้นทำให้เก็บความกรอบของหมูกรอบไว้ได้นานขึ้นเนี่ยนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นมีใครใช้อะฮะสิบล็อกกินหมดหมดตลอดนั่นดินะครับแล้วนอกเหนือจากหมูตาสว่างหมูตาสว่างหมูแผ่นกรอบตาสว่างแล้วเนี่ยฮะเราก็ยังมีอีกหลากหลายสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับยาสีฟันสบู่นะครับเราถึงแก้วน้ำกาแฟเรามีทั้ง2รูปแบบเลยนะครับทั้งที่เป็นทรีนวันแล้วก็ทั้งที่เป็นแบบกาแฟบดนะอันนี้เราจะส่งเขาเรียกว่าตามออเดอร์คือถ้ามีออเดอร์ปั๊บเราถึงจะสั่งบดมาเพราะฉะนั้นสดใหม่แน่นอนนะครับส่วนสินค้าอุปโภคอย่างอื่นก็มาแล้วนะครับสบู่ยาสีฟันใช่ไหมฮะสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดมือนะครับโอ้รูมสเปรย์เทียนโอ้ฉีดเรื่อยๆโควิดยังไม่หายนะฮะรูมสเปรย์ยังจำเป็นครับและเดือนนี้ก็ส่งฟรีฮะพูดตรงฮะบางชิ้นนี่ขาดทุนเลยนะครับซื้อหมูแผ่นถุงหนึ่ง49บาทค่าส่ง55บาทนะครับก็แต่อยากให้ค่าส่งมันประมาณค่าส่งแพงครับพี่เพราะเราใช้ค่าขนส่งแบบเอกชนและเราใส่กล่องให้มันจะได้ไม่แตกไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ใจเนี่ยความตั้งใจของทีมงานก็คือพวกคุณจะได้ลองสักครั้งครับและรับรองติดใจด้วยคุณภาพแน่นอนแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้า Voice TV ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Voice Plus ของเราเนี่ยนะครับ02-14ทำเลิศคุณปื้มขายดียังฮะขายดีขึ้นไหมฮะคุณปื้มขายดีอยู่นะฮะในส่วนในส่วนของทั้งเขาเรียกว่าอะไรขวดน้ำใช่ไหมฮะทำเลอร์กระบอกน้ำกระบอกน้ำก็เอาไว้ใส่พวกกาแฟได้พี่ชูวัฒน์เวลาตอนแรกผมก็ยังธรรมดาว่าที่บ้านมีเยอะแล้วแต่คุณปื้มบอกว่าถืออันนี้จะได้ไม่ต้องใส่หน้ากากเวลาเดินห้างทำไมเพราะเตรียมกินไงเขาก็ไม่ว่าไงอ๋อคุณทำไมจะเตรียมของกินอันนั้นกินอะไรมันก็เหมือนกันหมดแล้วนะแหมต้องพูดกับคุณปื้มด้วย your delitos นะครับอ่ะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของข่าวการเมืองครับพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับจริงๆมีข่าวความคืบหน้ามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะฮะหลังจากที่มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคมีตัวหัวหน้าพรรคมาเนี่ยเรียกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากเพื่อไทยที่มีการเคลื่อนไหวแล้วยังมีอีกหลายพรรคการเมืองที่เคลื่อนไหวประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าไปคุยกันที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะครับขณะที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับนำโดยคุณบุญสิงห์วรินทร์รักเนี่ยนะฮะออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะเร่งสร้างเครือข่ายครอบคลุมอันนี้สร้างอนาคตไทยนะเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยคือของร้อยเอกธรรมนัสเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนส่วนเดี๋ยวมันมีหลายมันก็มีสร้างอนาคตไทยก็มาเหมือนกันเมื่อวานสร้างอนาคตไทยนี่ของคุณสนธิรัตน์โอเคเอาเริ่มที่เศรษฐกิจไทยก่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะตั้งเป้ามีสมาชิกแล้ว 10,000 คนคาดว่าเดือนมีนาคมนี้อาจจะเพิ่มไปถึง 20,000 คนเพื่อเป็นการกระจายให้ครอบคลุมทั้งประเทศสมาชิกพรรคนะครับ
ได้เริ่มเกาะติดและสะท้อนปัญหาพื้นที่ตอนนี้สสทั้ง18คนลงพื้นที่ทุกวันนะครับดูแลหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโควิดก่อนแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าแสดงว่าพรรคตอนนี้เนี่ยมียุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณบุญสิงห์บอกว่าเรานะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่18เลยมีการเตรียมการเลือกตั้งแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศึกการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับนี่ก็เป็นท่าทีของพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับยังไม่ได้มีสาระสำคัญมากแต่สาระไฮไลท์ของเขาคือเขาบอกเขาพร้อมแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคใหม่เราก็อ่านให้เขาตลอดส่วนคุณสุทธิรัตน์นะครับแกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยเร่งลงพื้นที่ต่อเนื่องนะฮะไปอุบลราชธานีเช่นเดียวกันนะครับไปพร้อมคุณสุพลฟองงามนะครับเร่งวางตัวผู้สมัครอีสานใต้นะครับพอใจความคืบหน้ากระแสตอบรับพักเนี่ยยังแรงต่อเนื่องนะฮะโดยพักการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นสสหน้าใหม่หน้าเก่าจ่อเข้าร่วมพักเพียบนะครับเตรียมพร้อมเปิดตัวนะครับต่อเนื่องทุกๆพื้นที่นะครับเร็วๆนี้นะฮะครับครับก็คุณสุนทรรัตน์บอกว่าคุณสุพลพวงงามจะเป็นหนึ่งในแกนนำผู้ร่วมก่อตั้งพักที่จะเป็นขุนพลอีสานแล้วก็วางตัวผู้สมัครอีสานเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมแล้วอีสานใต้นะฮะแต่พักนี้มันตลกอ่ะทำไมเขาต้องเล่นพักนี้มันตลกมากเลยอ่ะคุณสุพลพองงามเป็นอุบลเป็นวนเพราะเห็นเนี่ยคุณสนธิรัตน์เนี่ยขยับทีนึงแล้วก็วันก่อนก็วิพากษ์วิจารณ์นโยบายพลังงานใช่ไหมแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมตอนคุณเป็นรัฐมนตรีคุณไม่ทำเลยวะไอ้ที่พูดอ่ะเพราะที่พูดนี่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้นะตัวเองอ่ะพูดเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ตอนมีอำนาจก็ไม่ทำครับคือเนี่ยมันจะกลายเป็นชนักปักหลังพักเนี่ยคนจะตั้งคำถามอยู่เสมอว่าเอาเครดิตอะไรมาวะถามจริงท่านสามารถพูดได้คำเดียวว่าสมัยนั้นมีนายกก็จัดก็จัดเลยกลัวจะไม่กล้าด้วยหัวหน้าพักตะก่อนนะหัวหน้าพักพลังชลคุณอุตมะเนี่ยจำได้เลยหาเสียงอะไรนะค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไหร่480ไปยัดไป 18,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าวตันเท่าไหร่ข้าวตัน 18,000 ก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็เหมือนกันคุณสุริรัตน์บอกว่าวันนี้มาไอ้นี่แล้วนะค่าราคาค่าโรงงานสิงคโปร์อาจจะไม่จำเป็นต้องอ้างอิงตอนคุณอยู่เป็นรัฐมนตรีกี่ปีอะอยู่ในตำแหน่งทำไมไม่ยกเลิกไปอ่ะซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วมันมีค่าขนส่งรวมไปอยู่ด้วยไงไอ้20กว่าปีก่อนตอนเราทำเนี่ยเพื่อที่จะดึงให้ลงกลั่นเข้ามาเราเข้าใจได้เป็นอินเซนทีฟถูกไหมนี่มัน24ปีนะมันก็พอแล้วมั้งแล้วเราเป็นประเทศที่ใช้น้ำมันอันดับ2ของภูมิภาคนะฮะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ผมคิดว่าเรื่องนึงผมคิดว่าข่าวเราไม่มีนะแต่ผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจในช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาคือไอ้แนวความคิดเรื่องการปล่อยเงินกู้ของภาคกล้าภาคกล้าไม่ได้ปล่อยเองนะแต่หมายความว่าเขาจะเชื่อมประสานกับสถาบันทางการเงินและประชาชนไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยสามารถที่จะเข้ามารับเงินกู้ได้แนวตาดอกเบี้ยที่ขอโทษนะมันคืออัตราดอกเบี้ยตลาดนั่นแหละ 2.75 ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดใช่ไหมคุณกรณ์เปิดเผยออกมาเนี่ยเฮ้ยผมว่าโอนะตกลงอาจารย์ชอบไม่ชอบผมชอบนโยบายนี้เลยเพื่อไทยก็มีพูดใช่ไหมฮะแต่โอเคละอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าช่วยกันผลักดันนวัตกรรมทางนโยบายที่มันดีๆขึ้นมาเพราะแจกเจอไร้สาระไอ้อย่างเงี้ยดีกว่าให้คนเข้าถึงแหล่งเงินนี่คือปัญหาใหญ่มากในยุคปัจจุบันเพราะว่าเงินฝากเราเต็มระบบไปหมดนะฮะไอ้คนมีเงินน่ะมีแต่มันไม่ยอมลงทุนเพราะอะไรฮะเพราะเศรษฐกิจมันไม่โตเขาก็ไปเก็บไว้เฉยๆครับถูกไหมแต่ทีนี้ไอ้คนที่ต้องการทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเงินเหล่านี้ได้เพราะยิ่งกลัวเศรษฐกิจไม่ดีก็ยิ่งกลัวมี NPL ก็รัดกุมในการปล่อยมากขึ้นรัฐบาลก็แทนที่จะช่วยทำตรงนี้เยอะๆก็แจก300 500อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการเชื่อมไอ้ความต้องการตรงนี้ได้เนี่ยเวิร์กมากถามอาจารย์วิโรจน์นิดหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยนายธนาคารหลายๆท่านก็จะตั้งคำถามว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้เสียไหมในเมื่อว่าไม่มีสมัยนี้เทคโนโลยีมันทำได้แล้วเทคโนโลยีมันทำได้คุณรู้ใช่ไหมเซเว่นยังทำได้เลยคุณบัตรประชาชนเสียบเนี่ยเขาก็ประเมินให้คุณได้เขามีข้อมูลฐาน Data หมดอะความเสี่ยงของคุณคือเท่าไหร่ยังไงจะคิดดอกในอัตราที่เท่าไหร่มันทำได้หมดเครดิตคุณอยู่ได้ที่ควรจะได้ที่เท่าไหร่ถึงขนาดนี้ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น Big Data AI สิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มเข้ามาก็ต้องดึงเข้ามาให้ใช้เป็นประโยชน์มันมีอยู่แล้วน้องฟินครับคนที่อยากปล่อยอะมีเงินเย็นอยู่อยากปล่อยอะไม่เอาวันดอกเบี้ยครึ่งบาทอะอยากได้ 2.75 อย่างเงี้ยอ่ะก็ดีก็เอากับคนที่อยากได้กับคนที่อยากปล่อยมาเจอกันใช่ตรงนี้จะทำยังไงแล้วตัวตนคุณในโลกสมัยนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะลี้หนีหายไปอยู่ป่าได้ไง คุณเมื่อคุณไม่มีมือถือ
ไม่มีเบอร์มือถือคุณก็จะไม่มีเลขบัญชีไม่มีเลขบัญชีคุณก็ไม่มีการโอนธุรกรรมไม่มีโอนธุรกรรมคุณก็ไม่มีเงินไม่มีเงินคือคุณไม่มีเงินตลอดชีวิตนะครับคอเซ็นเตอร์คุณไม่รู้จักเลยเขายังตามได้ครับลักษณะการค้ำประกันมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าธนาคารไทยมันยังต้องเป็นแบบค้ำประกันมีที่ดินป่ะรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบเดิมหรือว่าคุณจะทำประกอบธุรกิจคุณจะเอาเงินกู้เอาสินเชื่อไปต่อลมหายใจธุรกิจคุณก็ต้องมีสินทรัพย์มาค้ำโบราณอ่ะครับแบบพี่คอยดูนะเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์แหละจะกระโดดมาเล่นตลาดนี้ครับเต็มใช่ใช่เขาก็ปรับตัวมาอยู่พอสมควรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะค่อยๆมาพวกยานแม่อะไรต่างๆในธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็เตรียมตัวที่จะแตกบริษัทกับที่จะมาทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้21มีนาคมนะครับเป็นวันเกิดของนายกรัฐมนตรีโอเคแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ยังฮะผ่านครับข้ามครับอย่าเพิ่งข้ามครับอย่าเพิ่งข้ามเดี๋ยวฮะสนใจไหมโอ้โหนี่เสพหาผมมาเลยขอโทษนะฮะอายุเท่าไหร่แล้วฮะ68อยู่บ้านเลี้ยงหลานนะฮะท่านอายุ68ปีใช่ก็วันนี้ตามข่าวเขาบอกเข้าทำเนียบฮะแล้วก็ขอให้บุคคลภายนอกงดเข้าอวยพรวันเกิดนะครับแต่ว่าทางเวกัปไทยแลนด์ของเราเนี่ยนะครับเราก็มีการโพสต์ข่าวนี้ลงนะครับทางเพจของเราแล้วประชาชนแล้วเรามาอวยพรมาแล้วฮะคอมเมนต์ใช่คือเดี๋ยวเราเลือกคัดเฉพาะบางอันที่เราพออ่านได้เล่นไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นในปากแจ๋วต่อได้ครับเดี๋ยวผมคัดอันเด็ดๆให้อาจารย์แต่ว่า อันที่เด็ดแล้วออกรายการเวกัปได้เนี่ยเราเตรียมไว้เหมือนกันทีมงานเนี่ยนะครับบอกว่ามีเขียนมานะครับว่าสู้ครับท่านอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาทำหน้าที่ที่ดีที่สุดขอให้ท่านมีความสุขร่างกายแข็งแรงอยู่ไปอีกนานๆนะครับแล้วรีบกลับมาเป็นนายกอีกนะครับท่านทักษิณมาแนวนี้เยอะเดี๋ยวนะครับอีกท่านนึงบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับลุงขอให้ตาสว่างขอให้ลุงสว่างมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆบ้างขอให้ลุงได้ยินเรื่องจริงๆของประชาชนท้ายที่สุดขอให้ลุงรีบกลับไปอยู่บ้านตัวเองกับลูกหลานและได้รับผลการกระทำที่ลุงได้ทำเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีสาธุนะครับท่านอีกสักท่านหนึ่งแล้วกันนะครับบอกว่าเราออกในวันเกิดของตนเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ส่วนจำนวนหนึ่งเดี๋ยวผมเก็บไปให้อาจารย์วิโรจน์เล่นได้อุ้ยแต่เดี๋ยวผู้ชมในรายการผมก็ดูสดๆเขาจะอวยพรกันมาเพียบฮะครับแต่ผมอย่างนี้เลยเรามาบูลลี่นายกกันเลยเพราะผมรู้อยู่แล้วชวนมาอวยพรไม่มีใครอวยพรหรอกเราก็เรียกเชิญมาบูลลี่เลยเต็มไปเต็มที่ต้องมีศิลปะนิดนึงนะเป็นวันเกิดนะก็คือก็ต้องมีศิลปะนิดนึงก็แซวๆหยอกๆดีกว่านะก็นี่แหละตรงๆมันก็นี่ไงก็แซวกันตรงๆไงขอให้สุขภาพแข็งแรงให้รีบกลับมาคุณทักษิณนะครับอะไรเงี้ยมีบางท่านพูดว่าเนี่ยนักข่าวไว้ของเราเนี่ยบางทีก็จะแบบมีแสดงความเห็นที่ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เมื่อพูดถึงประยุทธ์ปุ๊บทุกคนสามัคคีกันหมดกลัวนายกได้รับคะแนนเห็นใจไม่ใช่อะไรนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นครอบครัว Voice TV นะไม่แล้วคุณรู้ป่ะผมไปอ่านเจอนี้ไงใน BBC อ่ะครับว่าไงฮะก็พอคุณแพทองธารก็พูดถึงเรื่อง14ล้านใช่ไหมเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าตัวเองนี่เป็นพ่อหัวหน้าครอบครัวของคนไทย68ล้านคนนะใครรับมึงเป็นพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย คือแกสมาทานเฉยอ่ะตกลงตอนนี้พลเอกประยุทธ์กี่ขวบแล้วนะ68ขวบทำไมพูดขวบอะฮะพี่ชวัฒน์เขาต้องพูดปีดิคุณไปมองท่านเป็นเด็กๆก็ไม่รู้อะผมก็ดูที่วุฒิภาวะ 84,000 เซลล์คงไม่ได้งอกไปกว่านั้นมั้งครับคุณผู้ชมจริงๆจริงๆแต่อยากให้ท่านนายกเนี่ย68ปีแล้วคือทุกมนุษย์ทุกคนอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยพอมันถึงวันเกิดปั๊บเราอยากจะมี resolution เนี่ยใช่ไหมอยากจะทำตัวให้ดีขึ้นอย่างผมก็อยากจะเลิกบุหรี่อยากจะเป็นพ่อที่ดีอะไรเงี้ยก็อยากให้นายกเนี่ยให้คิดถึงประชาชนเยอะๆนิดนึงเรารู้แหละแม้เราจะสาปแช่งให้ท่านออกไปทุกวันเนี่ยแต่ท่านก็คงอยู่แหละใช่ไหมแต่อยากให้ท่านฉุกคิดนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่ท่านทำอยู่ท่านทำดีกว่านี้ได้นะฟังประชาชนเยอะๆฟังความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองรู้ไปซะทุกเรื่องอ่ะมันมีกลุ่มคนที่สามารถให้คำแนะนำซึ่งมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ให้ฉันเปิดใจกว่านี้อันนี้ให้เป็นพรละกันเขาเรียกว่าพรตาสว่างนี่อาจารย์พูดแบบนิ่มที่สุดแล้วนะแต่พูดแบบให้กลับไปช่วยพิจารณาหน่อยนะครับผมก็แค่จะบอกว่าโลกความเป็นจริงมันไม่สวยอย่างนั้นมันไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้วสำหรับพลเอกประยุทธ์มันหลายปีมันเจ็บเกินไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าท่านหนึ่งที่ยังมองว่าทันอยู่ครับผมขอเสริมนิดๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวเข้ามาเป็นข่าวว่าจะมีคนคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะคุณเสกสกลคุณเสกสกลอวยพรท่านนายกนะฮะบอกว่าขอให้ท่านนายกได้รับชัยชนะทุกเรื่อง
ชนะศัตรูหมู่มารทำงานประสบความสำเร็จทุกสิ่งเพื่อประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งอยู่ดีกินดีขอให้ท่านนายกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นผู้นำบ้านเมืองอยู่บริหารประเทศชาติสืบต่อไปนะฮะแล้วขออวยพรท่านนายกอีกเรื่องได้ไหมฮะครับไอ้พวกมนุษย์เลียแบบนี้นะฮะอยากให้ท่านนายกช่วยดูนิดนึงครับคุณเศรษฐกรนี่เก่งมากนะไปอยู่ได้ตำแหน่งอะไรทุกที่แต่ก็พังหมดทุกที่นะฮะ ก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยได้เจอพบเจอแต่คนดีๆไม่ใช่อวยเลียกันทั้งวันนะฮะแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดาวิโรจน์อยากฝากไว้นะฮะนี่เราอ่านข่าวปั๊บน้องสู่ของเรานี่แบบเดือดเลยนะทำไมฮะบอกลาออกเถอะเป็นบุญใหญ่ในวันเกิดแล้วก็แท็กประยุทธ์จันทร์โอชาแบบชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆอ่ะทีมงานเราเนี่ยนะน้องสู่เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะมีปัญหาติดตามติดต่อได้ที่สุดโดยตรงนะก็ขอให้ท่านนายกสุขภาพแข็งแรงอันนี้อันดับต้นก่อนสองรู้สำนึกว่าอะไรควรไม่ควรอันนี้เป็นคำอวยพรก็หวังว่านายกจะเป็นอย่างนั้นครับโอเคเราก็อวยพรกันจริงๆเนี่ยนะจริงๆผมมีเพลงให้ด้วยไม่ได้ต้องการอะไรผมมีเพลงให้ด้วยแต่เดี๋ยวไปเปิดในปากแจ๋วแล้วกันเปิดที่นี้เปิดนี้ไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมรอดูปากแจ๋วผมยังไม่ถูกวุ่นวายนอกเหนือจากเรื่องการจัดรายการคุณหมอชนน่านครับคุณอาจารย์วิโรจน์ฮะออกมาเพลงในเรื่องของซักฟอกเนี่ยนะฮะคุณหมอชนน่านบอกว่ายังไม่เคาะวันยื่นซักฟอกนะครับส่วนกรอบเนี่ยในเรื่องวันนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ23พฤษภาคมอาจจะเป็นไปได้นะฮะเพื่อเป็นการสกัดยุบสภาหนีคือเขาเล็งไว้ว่าเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยวันที่23พฤษภาคมคือตั้งใจว่าจะยื่นให้เร็วที่สุดซึ่งความหมายคำว่าเร็วที่สุดนั่นก็คือมีข้อแม้อยู่เพียงเล็กน้อยว่าต้องไม่รบกวนสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าเช่นตัวกฎหมายลูกงบประมาณนะครับส่วนการยื่นที่เร็วนี้เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันการยุบสภานี้นะครับเนื่องจากว่าบางฝ่ายยังมองว่าท่านยังมีความสุ่มเสี่ยงในเสียงคะแนนที่จะยกมือให้ท่านอยู่นะครับก็เข้าใจว่า23กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันแรกๆของไอ้23พฤษภาคมเป็นวันแรกๆของเปิดสภาเลยมั้งครับใช่มั้ยก็วันนั้นเนี่ยถ้าคิวเรื่องพรบงบมันเข้าหรือว่าพรบกฎหมายลูกมันเข้าคงต้องหลีกทางให้ก่อนก็ครับประมาณนะผมว่าน่าจะต้นมิถุนาแหละกว่าจะได้ยื่นจริงๆโอ้แต่แสดงว่าช่วงพฤษภาคมนั้นเป็นช่วงที่การเมืองร้อนแรงนอกนั้นมันมีเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยพัทยาอะไรพวกนี้ด้วยใช่มั้ยฮะนะฮะแต่ก็ต้องมาดูนะเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาตรงโดยเฉพาะในกรณีกรรมาธิการแก้กฎหมายลูกเนี่ยเริ่มติดโควิดกันแล้วก็เริ่มที่จะเลื่อนออกไปแบบมีงดประชุมบ้างมีอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่ามันจะทำให้ไทม์ไลน์ทุกอย่างเนี่ยมันชะลอไปอีกชะลอไปอีกนะฮะอย่างเนี่ยเขาโอ้โหผมชอบนะกรรมาธิการกฎหมายลูกเพิ่มยอดเข้าบ้าน AF ไปแล้ว4คนนะฮะโดยคุณนิกรจำนงนะฮะเลขาของกรรมาธิการนะครับรายงานนะครับตรวจ ATK พบนะครับในเย็นวันพฤหัส17มีนาหลังประชุมกรรมาธิการคุณชินวรบุญเกียรติรองประธานกรรมาธิการตรวจ ATK นะครับและพบว่าเป็นโควิดจึงกักตัวนะครับไม่เข้าร่วมประชุมคุณเกรียงไกรพานดอกไม้นะครับรองเลขาธิการกกต.ตัว ATK วันที่19มีนานะครับแล้วก็วันประชุมก็นั่งคนละฝั่งกับคุณนิกรครับไม่ได้พูดคุยกันแต่คุณนิกรโดนไปแล้วเนี่ยฮะคุณเฉลิมชัยเครืองามนะครับสว.ตรวจพบนะครับโควิดเมื่อวันที่20มีนานะครับโดยมีอาการเจ็บคอก่อนครับซึ่งตรงนี้นะฮะสัปดาห์นี้นะครับกฎหมายลูกขอเลื่อนการประชุมไป2ครั้งมีผู้สื่อข่าวถามแล้วจะทำงานตามกำหนดได้หรือไม่นะฮะเข้าใจว่าเป็นคุณนิกรมั้งบอกว่าเพราะยังสามารถเพิ่มวันทำวันประชุมภายหน้าได้ครับ แต่สุดท้ายคุณสมชัยศรีสุทธิยากรในฐานะโฆษกของกรรมธิการชุดนี้ออกมาบอกนะครับว่าสัปดาห์นี้จะยกเว้นไปแล้วจะไปประชุมอีกครั้งหนึ่งวันที่30ถึง31มีนาคมนะครับซึ่งก็หากไม่ทันก็สามารถเพิ่มวันประชุมเป็น3วันต่อสัปดาห์ได้นี่คือสิ่งที่คุณสมชัยออกมาพูดเห็นนะฮะครับจริงๆก็ซูมกันไปก่อนเพื่อจะหาข้อสรุปอะไรกันแบบไม่เป็นทางการมันก็มีกฎหมายก็ได้แต่คุณโทรศัพท์คุยกันไม่ล่าปกติอ่ะแต่ในระบบราชการคืออย่างนี้นะอันนี้ไม่ทราบว่าในคือในกฎระเบียบของเขาคือมันจะต้องมีการเซ็นมีการเนี้ยแต่ถามว่ามันในระบบราชการโดยปกติมันทำพวกจดหมายเวียนได้หนิใช่ไหมประชุมกันไปก่อนถูกไหมฮะใช่แต่มันไม่มีบันทึกไงประเด็นคือกรรมธิการเขาต้องการบันทึกด้วยอ๋อใช่ไหมบันทึกเพื่อจะเป็นตัวอ้างอิงเอาไว้อ้างอิงว่ากฎหมายนั้นมีเจตนารมณ์ยังไงแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงด้วยไม่ได้สิพี่แต่ทั้งหมดนั้นน่ะผมไม่ได้บอกว่าตรงนั้นไม่มีตรงนั้นก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าคุณก็จะคุยกันน้อยลงถกกันน้อยลงเช่นเดิมคุณประชุม6ชั่วโมงคุณจะเหลือแค่3ชั่วโมงคุณเตรียมข้อสรุปไว้แล้วคุยกันไปก่อนลงหน้าเลยประหยัดเวลาไปนะฮะส่วนคุณหมอรวีนี่สั้นๆแล้วกันนะฮะก็บอกว่ายังคงมีความกังวลว่ากรรมาธิการที่มาจากพรรคเมืองการเมืองใหญ่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยนะครับ
นั่นก็เป็นมุมมองนะฮะเดี๋ยวผมปิดท้ายที่นิดาโพหน่อยครับนิดาโพวันนี้เขามีการเปิดผลสำรวจเรื่องซื้อเสียงถูกกฎหมายเนี่ยควรไม่ควรเนี่ยนะฮะก็หลักๆประเด็นนี้เนี่ยนะฮะผลสำรวจออกมาคือประชาชนยังไม่เห็นด้วยนะฮะกับการที่มีข้อเสนอบางข้อเสนอบอกว่าการซื้อเสียงเนี่ยให้ทำถูกกฎหมายไปเลยส่วนที่ผิดกฎหมายคือคนที่ให้เงินผมคิดว่านี่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ในคำในโพนี้นะพอซื้อเสียงถูกกฎหมายเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนคุณต้องบอกว่าขายเสียงถูกกฎหมายเพราะว่าสิ่งที่สวเขาเสนอเนี่ยสสยังใครก็ตามที่อยากจะไปได้รับเลือกตั้งแล้วไปซื้อเนี่ยยังผิดอยู่แต่คนที่รับเงินทหารที่ไม่ผิดเพราะนั้นการขายเสียงทหารที่ไม่ผิดคือที่เขาเสนอเนี่ยเขาเสนอเป็นแบบนั้นก็เพื่อจะได้เอามาเป็นพยานในการฟ้องคนซื้อไงครับเจตนาเขาเป็นแบบนั้นนะตอนที่สวเขาเสนออ่ะใช่นะฮะก็โอเคเรื่องนี้ก็แต่มันตลกไงคือบอกว่าให้การเขาเรียกว่าขายเสียงมันถูกต้องใช่ไหมถามจริงพี่ขายไปแล้วอ่ะแล้วพี่อยากจะไปแฉไหมก็ไม่แฉส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติก็ไม่แฉอยู่ก็ไม่แฉอยู่แล้วเรื่องนี้มันเป็นยินยอมพร้อมใจทั้งคู่นั่นแหละเพ้อเจ้ออะไรกันหนักๆจริงๆเรื่องนี้มันไม่ควรจะต้องผิดกฎหมายเลยหรือจริงๆแล้วสวให้มันยกระดับมาตรฐานไปด้วยกันพร้อมๆกันในสังคมใช่ใช่ๆเรื่อยเออจริงๆเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเรื่องกรณีเรื่องพวกแก้งพวกพอกไวรัลอะไรพวกนี้ก็ปล่อยให้มันแพงขึ้นเรื่อยๆไงก็เอาละมันมีแหละกฎหมายทำไม่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพอคุณสามารถแข่งขันกันทางนโยบายได้มากขึ้นมันมี popularity ของนักการเมืองเป็นตัวกำกับมากกว่าแค่ซื้อด้วยเงินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ราคามันพุ่งจนมันไม่คุ้มที่จะลงทุนอีกต่อไปครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันที่ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะฮะหลายๆฝ่ายเริ่มลงพื้นที่เมื่อวานนี้กันครับหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th